สำคัญไปมากกว่านั้นสภาวะการเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในอังกฤษและสหรัฐอเมริกาที่มับ3นิ้วของประเทศไทยยกย่องชูว่าเป็นประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยตอนนี้ประชาธิปไตยกำลังโป๊ะแตกนะครับสภาวะเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการเมืองนะครับอัตราเงินเฟ้อน้ำมันนะครับรวมทั้งแก๊สกำลังมีราคาที่พุ่งสูงขึ้นและไม่มีแนวโน้มที่จะหยุดลงสถานการณ์จนถึงขนาดนี้กำลังบานปลายเป็นการชุมนุมโดยสงบและต่อไปจะเข้าสู่การจลาจลและสงครามกลางเมืองในสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศฮะการต่างประเทศตอนนี้มีวิกฤตหลายเหตุการณ์เลยทีเดียวปรากฏว่าเริ่มวิกฤตฮะโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนอาจจะล่มสลายท่ามกลางฤดูหนาวหลังจากถูกรัสเซียนะครับยิงถล่มด้วยขีปนาวุธเป็นชุดใหญ่ๆเลยทีเดียวโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนนะครับอาจจะถล่มทลายโดยเฉพาะเคียฟนะครับจากที่รัสเซียยิงถล่มขีปนาวุธโจมตีเป็นชุดๆท่ามกลางอากาศที่หนาวเด็ดที่ผลักให้เจ้าที่ตกอยู่นะครับภายใต้ความตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆจากการเปิดเผยของนายกเทศมนตรีเมืองหลวงแห่งนี้นายกเทศมนตรีเมืองกรุงเคียฟนะครับและวลาดิมีร์น้องชายของเขาได้ให้กับสัมภาษณ์กับรอยเตอร์เร่งเร้าบรรดาพันธมิตรตะวันตกของยูเครนจำเป็นจะต้องมีการส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศศักยภาพสอยขีปนาวุธของรัสเซียมาอย่างเร่งด่วนในขณะที่อังกฤษตอนนี้ก็เกิดการโกลาหลขึ้นอีกฮะสหภาพครูปรากฏว่าจะประงานประท้วงเรียกร้องขึ้นค่าจ้างสถานการณ์การประท้วงหยุดงานในสหราชอาณาจักรดูหนักหน่วงมากขึ้นจากสหภาพแรงงานครูใหญ่ที่สุดในอังกฤษและก็เวลนะครับการประงานประท้วงที่เกี่ยวกับเงินค่าจ้างเข้าร่วมการเคลื่อนไหวแบบเดียวกับบรรดาพยาบาลพนักงานรถไฟและอื่นๆที่ก่อความปวดหัวนะครับเพิ่มเติมแก่รัฐบาลของดิชชี่ซูนักนะครับสหภาพการศึกษาแห่งชาติเปิดเผยว่าการประงานรอบแรกจะมีขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันเดียวกันที่พนักงานรัฐนะครับ 10,000 คนจะมีการประงานประท้วงในสิ่งที่กลายเป็นการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรในหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับคนเล่ร่อนปรากฏว่าโผล่ในประเทศมีหลายล้านคนเลยทีเดียวฮะสหรัฐอเมริกาชุมนุมประท้วงเรียกร้องสหรัฐอเมริกาเลิกจุ่นสงครามต่างแดนผู้ชุมนุมประท้วงหลายร้อยคนนะครับในกรุงนิวยอร์กและก็ภูมิภาคใกล้เคียงอื่นมีการจัดการชุมนุมเดินขบวนในไทม์สแควร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อต้านการเข้าร่วมพัวพันกับสงครามต่างของสหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้หันมาใส่ใจปัญหาภายในประเทศทั้งเรื่องคนแร่ร่อนด้านการศึกษาและพยาบาลบรรดาผู้ประท้วงส่งเสียงต่อต้านนะครับขยายอาณาเขตของนาโต้เรียกร้องสันติภาพในยูเครนการวิจารณ์กรณีที่สหรัฐทุ่มทุนนะครับค่าใช้จ่ายมหาศาลไปกับวิกฤตยูเครนคำแถลงล่าสุดของทำเนียบขาวที่เตรียมจัดหากองพันขีปนาวุธนะครับจากผิวสู่อากาศนะครับเพทริออตให้แก่ยูเครนในขณะที่เล่นกันเองซะแล้วฮะปรากฏว่าคนของพรรคเดโมแครตชี้โจไบเดนควรโดนถอดถอนฐานก่ออาชญากรรมสงครามในยูเครนและที่อื่นๆผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ารัฐเคนทักกี้ของสหรัฐอเมริกากล่าวหาประธานดีโจไบเดนก่ออาชญากรรมสงครามในยูเครนและประเทศอื่นๆพร้อมระบุผู้นำรายนี้ควรถูกถอดถอนในโทษฐานก่อสงครามตัวแทนไม่ชอบด้วยกฎหมายกับรัสเซียในยูเครนนะครับยังเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์และเคยทำงานในฐานะวิศวกรสิ่งแวดล้อมในรัฐบาลระดับรัฐนะครับกลายเป็นชนวนสำคัญของพรรคเดโมแครตหลังจากเขาชนะศึกชิงเป็นตัวแทนลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรเขต6ของเคนทักกี้ซึ่งตอนนี้ทุกอย่างก็ชัดขึ้นปรากฏว่าการเหลื่อมล้ำ
กำลังเกิดขึ้นเผชิญคนรวยสูงสุด 1% ในขณะที่อังกฤษมีทรัพย์สินมากกว่านะครับประชากร 70% รวมกันช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนในสหราชอาณาจักรห่างออกกันออกไปเรื่อยๆจากคำเตือนของไอไดแอนนะครับแอบบอทสมาชิกสภาสามัญชนของพรรคเลเบอร์ขณะที่งานวิจัยต่างๆระบุว่ากลุ่มบุคคลมั่งมีที่คิดสัดส่วน 1% ของสหราชอาณาจักรเวลานี้มีความมั่งคั่งมากกว่าทรัพย์สินของประชาชน 70% รวมกันด้วยซ้ำไปในขณะที่ประชากรของจีนปรากฏว่าลดลงครั้งแรกในรอบ60ปีส่อแววกระทบสภาวะเศรษฐกิจจำนวนประชากรของจีนปรับลดลงในปี2022ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ60ปีนับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เตือนแนวโน้มการลดลงของประชากรที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในเวลานานซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจของจีนและส่งผลกระทบต่อทั่วโลกเลยทีเดียวในขณะที่ยูโรกียื่นคำขาดสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์ต้องส่งตัวนะครับผู้ก่อการร้ายจำนวน130คนก่อนจะได้เข้า NATO ประธานาธิบดีเลเจฟไตยิปนะครับแอร์โดอันแห่งตุรกีเรียกร้องให้สวีเดนและฟินแลนด์ส่งตัวผู้ก่อการร้ายราว130คนให้กับอังโกลาก่อนที่รัฐสภาตุรกีจะยอมให้สัตยาบันรับรองทั้งสองประเทศเข้าเป็นสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO สวีเดนและฟินแลนด์ได้ยื่นคำร้องขอสมัครเข้า NATO อย่างเป็นทางการเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่รัสเซียส่งทหารบุกยูเครนทว่าคำร้องดังกล่าวได้รับไฟเขียวจากสมาชิก NATO ทั้ง30ประเทศซึ่งขณะนี้เหลือเพียงตุรกีและฮังการีที่ยังไม่ให้การรับรองตุรกีเรียกร้องเป็นกรณีพิเศษให้สวีเดนต้องแสดงจุดยืนเกี่ยวกับประเด็นผู้ก่อการร้ายที่อังการาหมายถึงกลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ดและองค์กรตุรกีเชื่อว่าอยู่เบื้องหลังการพยายามการรัฐประหารแอร์โดอันเมื่อปี2016นะครับนักการเมืองฟินแลนด์ตีความข้อเรียกร้องของผู้นำตุรกีว่าเป็นการตอบโต้เหตุการณ์ที่สต็อกโฮล์มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มีกลุ่มผู้ประท้วงนำหุ่นของแอร์โดอันออกมาผูกขาห้อยหัวลงกับพื้นในขณะที่หนุ่มจีนก็มีการโวยนะครับโดนเมคอัพบังตานะครับเจอหญิงใกล้เป็นย่าตอนแต่งหน้าหลอกเด็กให้หลงรักชาวจีนวัย31ปีรายหนึ่งอ้างว่าตกเป็นเหยื่ออุบายหลอกให้รักนึกว่ามีแฟนสาวอายุ30ปีแต่ความจริงเธอแก่กว่านั้นมากและจะเป็นย่าคนเร็วๆนี้โดยที่ผ่านมาเธอใช้การแต่งหน้าอำพรางใบหน้าที่แท้จริงมาโดยตลอดเรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นสิ่งที่พูดถึงในวงกว้างบนสื่อสังคมออนไลน์บนแดนมังกรนะครับคอรถตอนนี้ก็ฮือฮาเลยทีเดียวฮะตอลีบันโชว์เจ๋งเปิดตัวซุปเปอร์คาร์คันแรกของอัฟกานิสถานรัฐบาลของตอลีบันที่ปกครองในอัฟกานิสถานเปิดตัวรถยนต์ต้นแบบนะครับมาดาไนระบุว่าเป็นซุปเปอร์คาร์ที่ผลิตได้คันแรกของประเทศรถยนต์คันนี้เป็นผลงานการออกแบบของวิศวกรอย่างน้อย30คนนะครับของบริษัทเอ็นท็อปและสถาบันเทคนิคอาชีพแห่งอัฟกานิสถานในกรุงคาบูโดยใช้เวลาซุ่มในการพัฒนา5ปีเต็มและแม้ว่ารูปแบบลักษณะภายนอกดูเป็นซุปเปอร์คาร์แต่ทว่าเครื่องยนต์ที่ใช้ถูกดัดแปลงมาตากจาก Toyota Corona 2000ซึ่งทำให้รถคันนี้กลายเป็นรถที่ใช้ความเร็วได้มากขึ้นนะครับในขณะที่สอคดีพลิกปรากฏว่านักเคลื่อนไหวที่เอาผิดชายยิงโจรนะครับในร้านอาหารเท็กซัสอ้างทำเกินกว่าเหตุนักเคลื่อนไหวชุมนุมในเมืองฮิวสตันของสหรัฐอเมริกาออกมาเรียกร้องให้ตำรวจทำการจับกุมลูกค้าที่ชักปืนยิงโจรในร้านเม็กซิกันแห่งหนึ่งในรัฐเท็กซัสโดยชี้ว่าชายดังกล่าวใช้อาวุธปืนรุนแรงกว่าการป้องกันตัวเองแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะมองว่าเขาเป็นฮีโร่ก็ตามนะครับในขณะที่โปรดชมภาพยนตร์ฮะที่โดนยึดนะฮะปรากฏว่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะครับแอนดรูว์เทรดจ้างอดีตตำรวจข่าวกรองโรมาเนีย
เป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวรถสปอร์ตสะสมโดนยึดเงินสดอีก4ล้านดอลลาร์สหรัฐสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าแอนดรูว์เทรดอดีตนักคิกบ็อกเซอร์นะครับชื่อดังชาวอเมริกันอังกฤษและอินฟลูเอนเซอร์โดโรมาเนียนะฮะยึดทรัพย์สินรวมคอร์เรคชั่นรถยนต์สปอร์ตหลายคันรวมทั้งเปอร์เช่นะครับและโรลส์รอยเงินสดสกุลต่างๆและนาฬิการาคาแพงมูลค่าราวประมาณ ประมาณ4ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังก่อนหน้านี้เจ้าตัวแสบเอาคัมภีร์กุรอานมาขึ้นศาลโรมาเนียคดีค้าประเวณีแต่ไม่ช่วยใช้อดีตตำรวจข่าวกรองนะฮะลับของโรมาเนียเป็นบอดี้การ์ดอารักขาตนเองในเชิงการวิเคราะห์สถานการณ์สงครามในยูเครนตอนนี้คงเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเคียฟลึงครึ่งเป็นเมืองสำคัญนะครับของยูเครนตอนนี้โดนถล่ม นะครับที่ผ่านมาก็มีคนเสียชีวิตและสูญหายไปมากกว่า30รายหลังจากที่มีการถล่มตึกในยูเครนความขัดแย้งเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆที่ผ่านมานะครับกุนซือใหญ่ของทางสหรัฐอเมริกาวัย90ปีเฮนรี่คริสซิงเจอร์ก็ออกมาเตือนว่าจริงๆแล้วสหรัฐอเมริกาใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิและยูเครนเป็นเพียงเครื่องมือนะครับจริงๆแล้วเป็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียและเขาเตือนว่าถ้าไม่หยุดดำเนินการสิ่งที่ตามมาหลังจากนี้จะกลับกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3คำเตือนของเฮนรี่คริสซิงเตอร์จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีแนวโน้มที่ประธานาธิบดีโจไบเดนจะหยุดลงตอนนี้ปรากฏว่าผู้สมัครผู้ว่านะฮะซัดกันเองเริ่มซัดประธานาธิบดีโจไบเดนฮะเป็นอาชญากรสงครามเพราะเป็นผู้เปิดเผยสนับสนุนอย่างเป็นทางการให้นะครับยูเครนทำสงครามกับรัสเซียซึ่งกับใครถูกกล่าวหาว่าเป็นอาชญากรสงครามเสร็จแล้วสำคัญไปมากกว่านั้นสภาวะการเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในอังกฤษและสหรัฐอเมริกาที่มับ3นิ้วของประเทศไทยยกย่องชูว่าเป็นประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยตอนนี้ประชาธิปไตยกำลังโป๊ะแตกนะครับสภาวะเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการเมืองนะครับอัตราเงินเฟ้อน้ำมันนะครับรวมทั้งแก๊สกำลังมีราคาที่พุ่งสูงขึ้นและไม่มีแนวโน้มที่จะหยุดลงสถานการณ์จนถึงขนาดนี้กำลังบานปลายเป็นการชุมนุมโดยสงบและต่อไปจะเข้าสู่การจลาจลและสงครามกลางเมืองในเชิงงานสังเคราะห์เราคงเห็นนะฮะที่ผมเรียนมาโดยตลอดว่าสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหภาพยุโรปตอนนี้กำลังเข้าสู่สภาวะตกต่ำไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสการชุมนุมต่อเนื่องนะครับเกิดขึ้นมาจากอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ต้องการที่จะมีการเพิ่มค่าแรงเพิ่มมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นคนงานรถไฟพยาบาลครูและองค์กรอื่นๆในอังกฤษที่มีการชุมนุมประท้วงถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะปรับสถานการณ์แต่จนถึงขณะนี้ไม่ประสบความสำเร็จในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็ปรากฏว่าเริ่มมีคนออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านให้ประธานาธิบดีแก้ปัญหาภายในประเทศเพราะในสหรัฐอเมริกาเมืองซีวิลไลที่มอบ3นิ้วชอบเหลือเกินตอนนี้ก็ปรากฏว่ากลายเป็นเมืองที่เกิดความวุ่นวายคนไร้บ้านจำนวนมากเกิดขึ้นอัตราเงินเฟ้อกำลังเกิดขึ้นอย่างมหาศาลที่สุดนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะแม้คำน้อย
มิได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากขังอยู่ในใจทั้งสิ้นทรงปิดทองหลังพระเป็นอาจินมิเคยสิ้นเรี่ยวแรงแห่งศรัทธาทรงให้อีกมากมายที่มิได้ทรงออกหน้านี่ละหรือความสุขสบายของพระราชาที่สืบสานรักษาต่อยอดไทยKick.